ผมหนุ่มเจริญซาวหรือการไฟฟ้านะครับซึ่งก็ได้ทำเครื่องไฟมาก่อนแล้วตอนนี้ก็มาทำแบบพวกภาพยนตร์พร้อมไปด้วยไปงานเสริมครับผมก็อยู่วัดบางปลาเนี่ยแหละเป็นวิทยากรครับนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยผมทำเป็นฟิล์มมาก่อนครับแต่ว่าเรื่องจากโดนซีดีโจมตีสมัยนั้นก็ทำให้วงการภาพยนตร์ต้องซาไปซบเซาว่างั้นซบเซาซาไปอุปกรณ์พวกเตาสมัยแรกผมเล่นฟิล์มก็คือเตาสตองสตองโมกุลไอ้แสงที่เราใช้อะครับแต่มันใช้เตามันใช้ถ่านครับแรงไหมฮะแรงครับสมัยนั้นใช้ถ่านมันแรงครับที่เขาบอกว่ามันมีแบบ4โล5โลอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันตัดนั่นมันหลอดมันเป็นหลอดใช่มั้ยฮะมันเป็นหลอดคือรุ่นหลังมาเป็นหลอดแล้วอืมแล้วพอมาเป็นหลอดปุ๊บก็มาโดนในพวกดีต้นอิสันเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้โปรเจคเตอร์ครับเอฟสันครับเอฟสันเนี่ยเขาทำโปรเจคเตอร์มาเขามาทำให้หลอดก็ต้องหยุดไปแล้วก็มาเป็นของเอฟสันเนี่ยครับโปรเจคเตอร์ตอนนี้ก็เลยนิยมใช้โปรเจคเตอร์กันแล้วก็ทำให้วงการภาพยนตร์เนี่ยกลับขึ้นมาฟู่ฟ้าอีกแต่ว่าฟู่ฟ้าหมายความว่ามันเปลี่ยนการระบบคือโครงใหม่หมดเป็นโครงทัดเนี่ยเป็นโครงแล้วแบบไม่เหมือนสมัยก่อนเป็นโครงกระดกผมเล่นตั้งแต่สมัยโครงกระดกครับเป็นแป๊บสองข้างกระดกขึ้นมาแล้วมาเป็นโครงร่างตอนนั้นใช้กี่เมตรอะครับจอกระดก10 เมตรทำแค่10 เมตรสิบเมตรอย่างเดียวเลยเมตรอย่างเดียวก็คือถือว่าจอใหญ่พอสมควรก็คือสมควรครับแล้วเดี๋ยวนี้พอมาตรงนี้มาเป็นโครงทัดจอใหญ่เขาไม่นิยมเขานิยม6 เมตร 8 เมตรคือก็ไม่เกิน10 เมตรอะพูดไม่ได้แต่ว่าส่วนมากจะขึ้น6 เมตรส่วนใหญ่ที่6 เมตรไอ้ที่ทำนี่6 เมตรครับแต่ว่าตู้เขาจะลงกันเยอะครับคือที่เขาเน้นเรื่องระบบเสียงก็คือเน้นระบบเสียงว่างั้นถูกต้องระบบเสียงแล้วก็ส่วนในระบบไฟนี่คือเขาเรียกเสริมครับเสริมดูให้มันดูดีขึ้นผู้ฟ้าขึ้นและพอเวลาเราก่อนใช้หนังเนี่ยเราก็จะเปิดพวกซาวแล้วเปิดบางทีให้เขาดิ้นกันให้เขาเต้นกันอ๋อคือพี่เปิดเพลงให้เขาดิ้นด้วยใช่ไหมครับด้วยเหมือนแถบภาคอีสานภาคอีสานอย่างไอเอสกับนันทวันนันทวันน่ะที่เขาทำอยู่อ๋อให้ตาอย่างนั้นเลยตาอย่างนั้นแต่ภาคเราเนี่ยภาคกลางเขาไม่นิยมไม่นิยมเต้นเขาไม่เต้นแต่เราก็จะเปิดแบบนั้นแหละมีไฟเฟยอะไรให้เขาอ๋อพี่มีเปิดซาวแบบเต้นๆด้วยใช่ไหมครับก็คือซาวหนังเนี่ยเปิดกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนั้นซาวหนังแสดงว่าพี่ชื่นชอบแนวนั้นเหมือนกันก็เหมือนกันหมดครับผมเอางี้มาพูดถึงเครื่องเสียงพี่ใช้ของอะไรมั่งครับ MC ครับ MC MC Pro Sound ครับ MC Pro Sound เลยครับอ๋ออ๋ออ๋อก็บ้านอยู่ตรงนี้งามแพงเองครับตอนนี้เขากำลังรังมาแรงลำโพงเนี่ยครับพาไปดูหน่อยลำโพงก็ของ MC นะครับดอก24ดอก24ครับพี่วันนี้ลงกี่ดอกนะครับวันนี้ลง16ดอกครับผม16ดอก16ดอกโอ้เหมือนกับลงเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวลูกชายจะมาเปิดเพลงให้ฟังแล้วเดี๋ยวก็ไลฟ์เข้าไปได้ครับเจ้าของเข้ามาเปิดให้ไหม MC Pro Sound MC เมื่อวันแรกมาก็คือผมให้เขามาลองระบบเสียงดูใหม่เพราะว่าผมจะทำปีตัวใหม่ของเขาขึ้นมาแต่ปีนี้มันเป็นปีรุ่นแรกก็ของ MC นั่นแหละของ MC ทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยครับผมแต่สำหรับถ้างั้นเราก็จะเปิดเองแหละแต่ว่าเมื่อวันที่20เนี่ยมันเปิดตัวแหละคือพูดง่ายว่าชื่อ SP หนุ่มบางปลาเนี่ยจอนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อวันที่20นี่เองเดือนตุลาคมนี้ที่ผ่านมาอ๋อนี่คือใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยครับยังได้กลิ่นสีอยู่เลยกลิ่นสีเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัวนี่มาเลยเนี่ยเอาของพี่นี่มีขนาดไซส์จอประมาณกี่เมตรบ้างครับก็มี8เมตรกับ6เมตรแค่นั้นแหละครับ8กับ6เมตรนี่ก็เหลือๆแล้วว่างั้นในแถบภาคกลางว่าเดี๋ยวนี้โปรเจคเตอร์ใหญ่มากมันจะไม่ค่อยสว่างครับแต่ว่ามันจะต้องเพิ่มไอ้ลูเมทเข้าไปนี่เพิ่มลูเมทไปยัง 15,000 ลูเมทเนี่ยตัวนึงอ่ะ 400,000 มาราคาก็ต้องเพิ่มเงินเข้าไปอีกต้องแล้วก็ 5,200 ลูเมทเนี่ยมันก็อยู่ที่ต้อง 80,000 เข้าไปแล้วครับเราก็เล่นพอแบบเราไปไหวเราใจเราชอบด้านนี้ชอบด้านนี้และอย่างเราชอบสายโชว์หมายความว่าไปโรงงานช่วยกันเนี่ยจอนึงมี10จอ20จอขึ้นไปเนี่ยเราก็ไปลงโชว์กันไม่ได้เราไม่ได้ประชันเราไม่เอาครับประชันนี่มีแต่หมดกับเจ๊งอย่างเดียวชนไม่ไหวชนไม่ไหวกำลังทุนเราไม่ถึงขนาดเขาเราก็ไปแบบพื้นของเราเนี่ยแล้วพี่ทำไมถึงกลับมาทำหนังอีกรอบอะครับก็คืออาชีพเดิมผมนั่นคือหนุ่มการไฟฟ้าก็คือทำเครื่องไฟโดยตรง
ตั้งแต่แรกเลยผมทำเครื่องไฟมา30กว่าปีแล้วครับแล้วผมก็ทำหนังเสริมครับตั้งสมัยเตาถ่านเขาเรียกเตาถ่านครับสมัยเตาถ่านนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือโดนซีดีโดนตีโดนตีปั๊บเราต้องยุติในตัวนั้นไปครับแล้วเราก็เลยมาทำเครื่องไฟเรื่อยมาแล้วก็มาเนี่ยมาตอนหลังเนี่ยพวกนี้มันเริ่มเวิร์กขึ้นแต่ถามเวิร์กไงเวิร์กคือมันมีระบบเข้ามาเสริมระบบไฟระบบเสียงเดี๋ยวนี้คนมันเลยชอบระบบเสียงกันแต่ว่าไอ้จอเนี่ยหมายความว่าจอเสริมเฉยๆให้ดูว่าเออนี่คือเป็นหนังกลางแปลงนะครับแต่เขาจะเน้นลงระบบเสียงมาดูมาฟังเสียงกันว่างั้นการใช่มันก็เหมือนกับมหรสพที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามสมัยแล้วมันจะมีชมรมภาพยนตร์เหมือนกันพอไปก็จะไปเฮเลกันไปวงการนั้นเสียเราไปช่วยไหมก็ไปกันไปอย่างเงี้ยครับเอาจอหนึ่งสี่ใบแปดใบแล้วแต่จะกำหนดมาให้เราเรียกสายโชว์ครับครับเราก็จะไปไอ้ส่วนเจ้าภาพจ้างแล้วก็อยู่ที่ราคาจะเอากี่ลูกจะเอากี่ใบเอาแปดใบเอาสิบสองใบเอาสิบหกใบเอา24ใบนั่นก็แล้วแต่ว่ากันไปครับมันเป็นอย่างนั้นมาพูดถึงหนังในยุคก่อนที่พี่ยังใช้ฟิล์มอยู่ช่วยเล่าบรรยากาศที่พี่พอจะจำได้แล้วแบบพี่แบบมีความประทับใจให้ฟังสักเรื่องหนึ่งสมัยที่ใช้เตาถ่านฟิล์มนะครับยุคนั้นน่ะคนนิยมหนังมากครับนิยมมากเลยฉายเนี่ยอย่างผมไปฉายคลองคุเนี่ยฉายตั้งแต่สองทุ่มครึ่งเนี่ยสว่างเลยเพราะโรงงานอุตสาหกรรมมันเยอะเขาก็จะหมุนเวียนมาดูแล้วเขาดูกันเยอะไม่เหมือนสมัยนี้คนดูไม่มีแทบจะไม่มีเลยแต่เขาจะมาชมเครื่องเสียงเฉยๆพอเปิดเครื่องเสียงมาเต็มใช่ถูกต้องเขาจะชมเครื่องเสียงแต่คนดูไม่ค่อยมีหรอกครับไม่เหมือนอย่างอีสานเนี่ยเขาเต้นใช่ใช่เวลาฉายหนังเขาก็ไปหมดไม่ดูครับเขาจะเต้นกันอย่างเดียวชอบสนุกสนานสนุกสนานแต่ว่าภาคกลางเราเขาไม่ชอบแบบนั้นแต่ว่าเราก็ต้องทำแบบนั้นให้เหมือนกันให้มีระบบแสงสีมีระบบเสียงมีอะไรต้องทำเหมือนกันครับก็แล้วแต่พื้นที่เนาะว่ารสนิยมเขาเป็นแบบไหนแต่สมัยฟิล์มน่ะผมว่าประทับใจก็คือคนดูเยอะสมัยนั้นนะมันภูมิใจไงพอเราฉายปะมีคนดูอย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มันเทียบกันไม่ได้มันคนละอย่างกันแล้วพอคนดูเยอะเราก็มีกำลังแรงใจใช่เอาสักเหตุการณ์นึงที่วัดไหนอะไรยังไงที่แบบหนังเรื่องอะไรที่แบบคนดูที่แบบพี่จำได้ติดตาเลยก็คือที่จำติดตาหมายความว่านั่นคือวัดของครุนั่นคือโรงงานสายกรรมเยอะคนนี่จะแน่นตลอดเพราะมันของออกกะเรื่องอะไรจำได้ไหมตอนนั้นพอจะนึกออกไหมมันเป็นหนังพวกหนังจีนนั่นแหละมันเป็นหนังจีนพวกฉนหลงอะไรไหมไม่ใช่ฉนหลงมันเป็นในหนังจีนที่แสดงอยู่ตอนนี้อยู่แสดงไปแล้วก็ดังเหมือนกันหลิวเต้าหัวไม่หลิวเต้าหัวโจซิงฉือหลิวเต้าหัวด้วยแล้วก็โจวนฟ้าโจวนฟ้าใช่ตอนนั้นในพวกนั้นในอะไรกระสุนอะไรนะกระสุนลูกกันอะไรพวกนั้นกำลังดังแล้วก็คนดูนี้เยอะเขาจะหมุนเวียนกันดูและที่เราประทับใจหมายความว่ากำลังฉายลีนหลุดเป็นยังไงครับวิ่งนุ่งๆๆไม่ได้ล็อกเหรอครับหรือว่ายังไงก็คือมันหลุดจากล็อกอ่ะมันหลุดวิ่งนุ่งๆไปก็ผมก็วิ่งตามฟิล์มไปแล้วคนดูไม่เฮอย่างงี้เหรอเข้าหัวล็อกกันแต่ว่าหนังไม่ได้ขาดนะครับเพราะมันยังเดินอยู่เรื่อยแล้ววิ่งไปเอาตอนฉายเนี่ยไอ้เครื่องฉายเนี่ยพี่ทําเป็นนั่งร้านขึ้นมามั้ยหรือว่าฉายกับพื้นเลยเป็นนั่งร้านครับต้องมีนั่งร้านต้องนั่งร้านขึ้นก็เหมือนสมัยนี้ก็จะมีนั่งร้านแต่สมัยก่อนนั่งร้านเค้าจะสูงอย่าง180อย่างนี้เวลาไอ้ลีนที่มันตกลงมามันไม่กิ้งลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยมันกิ้งไปวิ่งไปหาคนเลยอ่ะวิ่งข้ามคนโลกไปเขาก็หัวเราะกันอย่างนี้ฟิล์มมันไม่โดนดึงขาดอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะไม่ขาดมันก็ไหลออกมาเงี้ยฟิล์มก็ไหลยาวแล้วก็วนกลับเข้ามาแล้วมาใส่เครื่องเหมือนเดิมครับเคยเจอแบบฉายไปฟิล์มไหมฟิล์มขาดครับประจำครับมีพวกนี้บางทีฟิล์มขาดก็มีแบบฟิล์มมันกรอบฟิล์มมันไม่ดีอย่างเงี้ยเรามันก็ขาดมันฉายบ่อยอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็รูหนามเตยมันไม่ดีอย่างเงี้ยใช่หนามเตยมันมีปัญหาส่วนมากเป็นฟิล์มบางทีมันฟิล์มบางทีฟิล์มมันกรอบมันก็มีเป็นที่กรอบนะครับแล้วก็การฉายเตาถ่านเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้ง่ายมากคนไม่ต้องเป็นก็ทำได้ให้เรารู้ว่ากดรีโมทเท่านั้นเองครับสมัยก่อนในเตาถ่านนี่ทำยากที่สุดครับต้องมีเรียนต้องเปลี่ยนถ่านยังไงทำอย่างไรหมุนโฟกัสให้ได้อย่างงี้นะแสงจะไม่ให้วูบเวลาตอนเราสำคัญตอนเปลี่ยนถ่านบางคนไม่เข้าใจอ่ะพอเปลี่ยนแล้วดับจอมืด เขาเรียกจอขาวแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ในตัวนั้นแล้วจะต้องมีการปรับระบบซีคอนระบบตัวเร่งไฟขึ้นมา
โอ้โหมันหลายขั้นตอนอ่ะคนรุ่นใหม่นี่ไม่เป็นหรอกครับแล้วโดยเฉพาะสาวฟิล์มมันต้องเราต้องสาวฟิล์มเราต้องสาวให้ทันใช่ไหมว่าฟิล์มเนี้ยมันจะหมดอ่ะผมมีอยู่มีเทคนิคยังไงครับแบบไม่ให้ฟิล์มมันหมดก่อนที่เราจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยตอนนี้มันมีมาร์กจุดไหมไม่มีครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งประเด็นอะไรรู้ไหมถ่านก็จะหมดฟิล์มก็จะหมดสองเท่าถูกต้องทำไงเราจะต้องทำอย่างไรต้องตัดสินใจข้างใดข้างหนึ่งแต่โดยไม่ให้เสียหายแม้ทั้งสองฝ่ายครับเราต้องการดูว่าถ้าเราเปลี่ยนถ่านเนี่ยเราจะทันฟิล์มไหมแต่ตัวผมเนี่ยผมตัดสินใจเปลี่ยนถ่านก่อนเพราะเราจะเปลี่ยนชินอยู่แล้วเพราะเราตอกสตองเรามาแปลงเจาะตูดรางถ่านแล้วเราสามารถสอดได้เลยถ้าพิเลทนี่ยากที่สุดพิเลทนี่ต้องเอาถ่านเข้าข้างขามันเอาเข้าข้างเปิดฝามันต้องเอาเข้าข้างที่เวลาดูหนังแล้วมันจะมีแสงวูบขึ้นมา อะไรงั้นใช่ไหมฮะเขาจะต้องเปิดฝาแล้วเอาถ่านเข้าข้างมันจะยากมากแล้วต้องกดล็อกแล้วรูดขาปุ๊บแต่สตองใช้หมุนได้เลยครับมันจะถอยมาเลยแล้วฝาหลังของสตองมันก็เปิดได้พอปั๊บผมก็จะเจาะรูขาถ่านไว้ด้านหลังให้เราสอดเข้าไปด้านหลังได้มันจะง่ายกับเราตอนที่พี่เริ่มฉายนั้นมีใครมาสอนไหมจำชื่อคนสอนคนอะไรได้ไหมฮะไอตอนที่มาฉายนั่นแหละไม่มีใครสอนผมฝึกเองฝึกเองครับผมซื้อมาแล้วก็หัดฉายเลยก็ซื้อมาก็มาฝึกมาหาลันฉายเอาเองแล้วเราก็พัฒนาของเราขึ้นมาจนเราเข้าใจช้ำชองตอนนั้นพี่มีเครื่องฉายกี่หัวกี่เตามี2เตามีเตาสตองโมกุลนี่คือเขาเรียกว่าต้นฉบับของเตาแล้วโมกุลของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเตาที่สุดยอดของเตาถ่านสมัยนั้นครับแล้วก็ลองมาก็คือพิเลทแล้วหัวเนี่ยมี2ยี่ห้อคือยามากับโตเกียว T54 น่ะครับกับโตเกียวครับโตเกียวตอนนั้นมาจากญี่ปุ่นใช่มั้ยฮะหรือว่าครับสมัยญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยของญี่ปุ่นเท่านั้นเลยแล้วเอกลักษณ์แต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงพอเล่าให้ฟังได้มั้ยฮะก็คือรูปร่างมันจะไม่ค่อยเหมือนทรงไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ที่เขานิยมก็มากก็คือ1เตาสตองเขาเรียกเตาสตอง36สโคปนะแล้วก็หัวนี่ยามา T54 ครับที่นิยมที่สุดไอโตเกียวไม่นิยมเพราะโตเกียวนี่มันไม่สวยบอดบางมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องภาพหรือว่าเรื่องของการใช้งานมันเรื่องการใช้งานคือมันถนัดเรากว่าอะไรงี้ใช่มั้ยมันง่ายการใช้งานคือไอยามา T54 เนี่ยมันดีที่สุดอ่ะและแพงด้วยแล้วหัวใจของหัวเครื่องพวกนี้อยู่ที่เลนสมัยนั้นใช้เลนหนึ่งตัวเป็นแสนก็มีครับ80,000ก็มียังถูก40,000กว่าครับคือเลนสโคปนะที่ยิงแต่ก็ภาพมันก็จะแตกต่างกันไปใช่ภาพมันคมไม่คมอยู่ที่เลนตัวนี้ความคมชัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลนตัวนี้ถ้าเลนไม่ดีราคาต่ำไม่ได้เรื่องนี่ภาพจะแบบโอ๊ยหนังจอนี้ทำไมจอมืดไม่คมอะไรอย่างงี้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่อยู่ที่เลนตัวนี้เพราะนั้นเราต้องใช้เลนนี้และ2ผมไปงานของรอย77ภาพยนตร์ที่ท่าฉลอมเขาบวชลูกเขาจัดที่วัดช่องลมหนังก็มีประมาณ10กระจอไปช่วยกันวงการเดียวกันไปช่วยกันครับตอนนี้คือเราไม่ได้เอากระตังนะเขาก็จะไปช่วยกันแล้วเขาก็จะให้หน้าผีคอมาท้องหัวเครื่องคนละ 2,000 ก็เหมือนค่าละมันลดแล้วนะครับแต่นี้พอเราไปเจอวงการด้วยกัน10กระจอเลยจะทำยังไงแสงเราจะให้ดีกับเขาไม่ให้ด้อยให้สู้เขาได้ครับมันก็มีเทคนิคอีกยังไงครับก็คือเราต้องตัดใบคือหัวฉายนี่มันจะมีใบตัดแสงใบพัดตัดแสงทำยังไงครับเราต้องตัดใบพัดลงให้เล็กลงเพื่อให้แสงมันสว่างขึ้นเพราะใบตัวนี้มันเป็นตัวตัดแสงไม่แสงวับวับวับไงอย่างนี้มันมีผลกับไอ้จอไหมกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยมีผลยิบใช่ถ้าเราตัดเล็กไปแล้วแสงมันยิบยิบยิบมันมีผลแต่ว่าเราต้องการให้แสงมันดีไงผมตัดสินใจตัดทิ้งข้างหนึ่งเลยมันมี2ใบตรงข้ามกันครับผมตัดสินใจตัดทิ้งไปข้างหนึ่งแต่มันแวบเหมือนกันแต่แสงนี่ปึ๊ดเลยสุดยอดคือแรงสว่างมากก็เพื่องานนั้นพอเสร็จงานแล้วเราต้องทิ้งใบเลยซื้อใบใหม่ใส่เพราะบูธจะพังเอาเพราะมันเหวี่ยงนี่คือการทำให้เทคนิคเทคนิคหลายเทคนิคการเวลาไปชนแล้วพอเราเจอหลายจอเขาจะมาชันเรื่องแสงทำยังไงเราเปลี่ยนเตาเปลี่ยนถ่านเนี่ยไม่ให้แสงวูบวาบมันก็มีอีกครับเราก็จะใช้เทคนิคเราก็มีตัวล่อยังไงครับตัวล่อก็คือเราเอาเศษถ่านนี่แหละมาคีบถ่านไม่มีตัวผู้ตัวเมียนะฮะก็แปลกไม่มีตัวผู้ตัวเมียจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
ทานที่จะมีทุนตรงเนี้ยเราก็คีบที่ซีคอนมันอ่ะแล้วก็เอาไปจี้ที่ล่อตัวที่ที่ล่อว่างั้นอยู่ที่ล่อไว้เราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมเรามีเทคนิคนะแสงก็จะไม่ดับไม่วูบครับแล้วเราก็ค่อยสอดถ่านไปแล้วเอาถ่านนี้เข้าไปพอมันติดปุ๊บเราก็เอานี้ออกจบกว่าพี่จะทำชำนาญขนาดเนี้ยใช้เวลากี่ปีหลายปีที่แบบทำไปพัฒนาเหมือนกับหลับตาทำได้เลยอย่างเงี้ยใช่ก็คือเวลา2ปีเองปีแรกก็โอเคมันล้มลุกคลุกคลานครับผมพอมาปีหลังๆมันก็เริ่มเก่งเริ่มชำนาญเรื่อยๆชินไปแล้วก็ตอนหลังก็ฝึกลูกน้องไปบ้างที่อยู่เต่าทองภาพยนตร์นี้เขาก็เลิกไปแล้วก็ฝึกลูกน้องไปหลายคนผมโดนในซีดีโจมตีผมก็เลยขายเต่าสตองโมกุลไป 40,000 เองซื้อมา 120,000 ขายไป 40,000 ให้กับคนราชบุรีเขาก็ไปทำเป็นเต่าหลอดครับเต่าหลอดที่คุณว่า3โล5โลได้เป็นเต่าหลอดเต่าหลอดมันมี2หลอดเลยคือตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันคือหลอดนี่มันมาแทนถ่านพูดง่ายๆมาแทนถ่านที่หาแท็กแหละแต่ว่ามันดีกับคนขายคือไม่ต้องเปลี่ยนถ่านเสาฟิล์มอย่างเดียวเปิดปลั๊กก็ใช้ได้เลยคือเสาฟิล์มอย่างเดียวนั่นคือเตาหลอดนี่พอมาเตามาเป็นอิปสันเนี่ยโปรเจคเตอร์ไม่ต้องใช้ฟิล์มอะไรเลยใช้ฮาร์ดดิสก์กดปุ่มใช้ฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์แค่นี้เดียวเสียบร้อยเรื่องเสียบเข้าไปเปิดใช้ได้เลือกหนังได้เลยครับผมแล้ววันนี้จะฉายเรื่องอะไรบุ๊กหนังหรือยังก็เห็นเด็กๆมันอยากจะดูอะไร